ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องหัวจะปวดนะคะเกี่ยวกับลิงค่ะมาปวดในวัดนะคะโอ้โหลิงตัวเดียวเนี่ยทำวุ่นวายกันไปหมดเลยไปดูหน่อยค่ะว่าช่วยกันจับแล้วสุดท้ายได้ตัวหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องมานั่งหน้าซื่อเลยปวดจริงแล้วชื่ออะไรไม่ชื่อชื่อไอ้อ้วนด้วยนะอ้วนอ้วนอุ้ยเดี๋ยวเขาหาว่าไปบูลลี่น้องบูลลี่น้องน้องลิงอ้วนจริงแล้วดูการกินของเขาสิก็เลือกไหมไม่เลือกเลยนั่นนะโอ้ยอยู่ที่วัดถ้ำวังนางตำบลหนองแจงที่บึงสามพันธุ์เพชรบูรณ์นะคะหลงมาจากไหนไม่รู้ล่ะแต่รู้ว่าเจ้าอ้วนเนี่ยแอบเปิดบาดพระหยิบของกินสบายใจเฉิบเลยตู้เย็นก็เปิดเต็มหม้อฝาหม้อเปิดเต็มหมดพระต้องย้ายตู้เย็นไปไว้ในห้องที่มีประตูปิดมิดชิดแล้วอะค่ะเพราะอ้วนเปิดได้นะคะนี่ฝาชงฝาจีสบายมันละไปสอบถามคุณนิชาพัฒน์บุญมาอายุ44เป็นคนหนองแจงนั่นแหละเป็นชาวบ้านที่มาทำบุญในวัดปกติก็มาประจำวัดนี้สงบร่มรื่นเย็นดีนะคะคุณน่ะปัญหามันเกิดขึ้นจากมีคนอะเอาหมามาปล่อยที่วัดเยอะหมาที่อยู่ในวัดก็พากันไปเห่าไปหอนแล้วหมาก็ไปกัดกันแล้วยังไงยังไม่เข้าเรื่องลิงเลยนะจากนั้นคนก็เอาหมามาปล่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็บ้า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 กันตลอดจนกระทั่งปัญหาเรื่องหมายังไม่จบเขาอย่างพี่บอกความหมายังไม่ทันหายความลิงก็เข้ามาแทรกมาก่อกวนที่วัดดีนะยังมาแค่ตัวเดียวแต่น่าจะเป็นลิงเลี้ยงเพราะนิสัยดีไม่เกเรเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าลิงแก่แล้วก็ได้ลิงตัวนี้นะคะไม่กลัวคนเลยนะคะไม่กลัวหมาด้วยที่สำคัญชอบสุดคือการไปเปิดบาดพระนั่นแหละกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวทั้งชีวิตอ่ะฟังดูค่ะแล้วลิงมันกวนไหมกวนเวลาที่เขาหิวค่ะหิวเขาก็มาค้นหาของกินเวลาที่พระท่านบิณฑบาตมาเปิดบาดค้นหาของกินตามธรรมชาติเขาที่หิวอะค่ะแต่ไม่ทำร้ายมีบ้างค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นทำร้ายก็มีแบบกระชากแขนบ้างอะไรบ้างทำท่าทางให้น่ากลัวค่ะแต่ว่าอ้าปากเขี่ยยิงเขี้ยวใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับทำร้ายยังไม่มีฟังหลวงพ่อบ้างดีกว่าหลวงพ่อชูพงษ์คำหนึ่งอายุ60นะคะบอกโอ้ลิงนะไม่ใช่ปัญหาหรอกโยมปัญหาของอาตมาหนาหมาปัญหาเยอะอะเห่าดังหอนไม่เป็นเวลาด้วยนะคะก็เลยอยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องค่ะมาช่วยจัดการหมาส่วนเรื่องลิงเป็นสีสันลิงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือหมาแต่วันนี้เปิดเรื่องมาด้วยเรื่องลิงนะแต่จริงเทศบาลก็เข้ามาดูแลได้น้องพวกหมาอะไรแบบนี้ถ้าหมั่นมันอะไรอย่างเงี้ยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8